สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมพ่อก็ชงเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานโดยในโชคเจริญรัตนาคือเก่านะครับวันนี้พ่อเป็นวิธีการสาธิตนะครับการเห็ดกองด้วยกากของมันสำปะหลังนะครับสำหรับเพาะเชื้อเห็ดฟางพี่น้องนะครับเพาะเชื้อเห็ดฟางเผื่อปลูกเห็ดฟางนะครับเป็นรายได้เสริมหลังจากเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วพี่น้องก็ติดตามนะครับผมปูนขาวเต็มที่แล้วเด้อปูนขาวในแปลงมองเลยด่าพวกมือเลยค่าเชื่อครับค่าเชื่อในดินถ้าตอตรงหันก็น่าทำมันเหนือถ้าจังเกียบตอกันเนาะถ้าจังไปตอหัวมันอีกละมาเกียบได้ครับสี่หวยสี่หวยยังอยู่บ้านน้นคลองล่ะเขาเจ้าเฮ็ดเกือบเมื่อบ้านล่ะค่ะแต่ว่าปีนี้น้ำมันแพงน้ำเทศบาลนั่นของผู้ใดก็ของไอ้น้นคลองไว้ว่านั่นแหละน้นคลองเป็นส่วนมากเพราะว่าต้นไอ้แปมมันเฮ็ดอยู่ที่ไหนไอ้แปมเฮ็ดอยู่หน้าทางน้นคลองมันมันต้นทุนมาจากไอ้ผู้ใหญ่บ้านเราเป็นเจ้าของโครงการปีนั่นของเกษตรเกตเป็นผู้นำมากผู้ดีฮะครับดันครั้งแรกมันเกิดอ่ะแม่ครับเขาก็เก็บเป็นคนนั้นมี YouTube มีข่าวอยู่มีวิธีทำอยู่ค่ะเก็บไปใส่จะเก็บไปอยู่นี่ต้นเรื่องมันก็มาที่หาดนี่ก็สามารถไม่มีเก็บได้แต่ว่าต้องติดขายได้ครับที่บ้านหมู่บ้านเนี่ยก็ขาดต่อแล้วมาเขาขาดต่อของบ้านของผมมีชื่อก็เลยรู้มาแล้วระดมให้บางไปเย็ดเลิศแล้วขอชื่อเขาลงทุนเนาะก่อนท่านนี่ก่อนพอดีนะครับนะนี่ครับพอดีครับเขาจะได้รับตรงนี้ก็นี่ก็ได้เลยเขาเริ่มต้นมองหันเลยก่อนยังเนื้อกินไม่กระไรก็ติดขับละให้มันดูครับก่อนหน่อยเนี่ยอาหารมันกินอาหารนี่นะครับก่อนนี่เนาะครับมันดีมองว่าเฮ็ดเราเก็บขายได้10มื้อติดต่อกันเนี่ยครับผมหมายถึงว่าเฮ็ดแปลงนี่ออกชุดนึงล่ะเว้นจัก4มื้อ3มื้อตลอดนะครับอ๋อแต่เกษตรกรก็จะเก็บตลอดเขาต้องหาเดี๋ยวครับผมพี่อยากให้เริ่มทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้ามีค่ามันก็กว้างครับผมเขาดูพ่วงไว้ช่วงเลยครับนะครับเขาตรงนี้มากครับนี่หมดได้หลายครับมันเป็นอย่างนั้นสามทุ่มสี่ทุ่มผมมาท่านเดือดนอนเพราะท่านเดือดพักเป็นเมื่อปีนึงเก็บเห็ดมากเราก็ตากดองเห็ดมันดีขึ้นนะผมขอบนี่มันด้วยครับนี่ขอบเลยเนาะตัวนี้ดีซอยให้เกิดความหอนเนาะตัวนี้เนาะมือแรกประมาณนั้นแล้วก็เป็นอาหารนิดนึงแต่ว่าเขาเพิ่มข้อมูลครับผมจ้างเงินมือนั่นไปขายเฮ็ดข้อมูลเหรอถ้าเรื่อง300ถ้าจะเฮ็ดนะที่ขายที่บ้านล้นทองขายเฮ็ดบอกกันให้300นี่ยินไปฮอร์โมนมีขายอยู่บ้านฮอร์โมนเชื่อเห็ดแล้วก็เนี่ยอยู่บ้านน้นของมีขายครับผมครบชุดเลยครับครับครบชุดเลยครับแพงดอกถ้าได้หลายเขตถึงมันมื้อนี้มันเงินได้400กว่าบาทตามคิวว่าถึงนั่นนะครับครับบ่ต้องทนบัวก็คือมันซื้อมาแล้วมันใส่ได้หลายอ๋อบ่ได้ใส่หมดอะไรเงี้ยครับผมซื้อมาซื้อมานี่ไว้อีก2 3นะถ้าซื้อมีความน้ำข้างกับเสียมันถือโครงการฟรีครับฟรีให้ฟรีไอเฮ็ดเนี่ยถ้าเฮาเอาเชื้อจากกองมันนี่ไปเฮ็ดเพาะต่อได้บ่ได้อ่ะต้องเอามันออนเหรอเนาะอ๋อ
มันอาจจะมีตัวอื่นปนครับผมเสียเวลาว่าเพชรพวกเนี้ยเป็นไงมันแผลออนแอร์เพราะเชื้อราใช่ไหมอ๋อครับครับมันถือกับราเขียวปะไม่ถูกเพราะไม่ถ้าจะให้ราเขียวราขาวอะไรก็ได้ว่าได้เลยเนาะถ้าจะพ่อเห็ดต้องย่าเขาใกล้พวกไตโคดมาไตโคดมาไตโคดมากินเชื้อราครับผมมันก็บ่เลือกน้ำครับได้ยินว่าสวนนี่ร้ายหลายเลยร่าเขียวขีดบางหน้าขีดยังไงโอ้ยขีดมาติดอยู่หรอกฮะไม่ได้มาใกล้หรอกผมมักมองนี่แหละมองที่ว่าเอาเชื้อเนี่ยมาเห็ดเอากากมั่นมาเห็ดสมัยก่อนนี่กากมั่นนี่คือของเหลือที่ครับผมสมัยตะกี้เป็นเอลฟี่ตะกี้เป็นเอลฟี่แต่สมัยนี้ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเขาหัวว่ามาเห็ดได้เงินรายได้ดีนะว่าเชี่ยวม้วนนะครับเป็นพ่อไอที่ไปเผาเชี่ยวม้วนครับพวกดำดำครับให้ที่บ้านเราซื้อตอนนี้ขายคือว่าอะไรล่ะห่วงบ้านหลังอันเห็ดน้าแล้วสิว่างบ้านเห็ดตอสุดยอดสุดยอดก็มีแต่ลงเหล่าให้ซื้อพวกกากซ่าคือมันต้องอยู่มันจะทิ้งแล้วครับให้ได้บ้านไปยังที่เก่าอยู่สองแถวนี่ลงทุนแค่300กว่าบาทนั่นดีครับหลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันเก็บไปใส่ได้ยังคือยังไม่ใช่ยังพลาสติกอ่ะฮะเราสามารถใช้ได้ต่ออีกจากข้อมูลเหรอใส่ได้อีกมันคือมันเป็นชุดใหญ่ไงมันเลยหมดครับครับครับจะเอาออกมาเห็ดแค่นี้ถ้าจะเห็ดต่อไปนู่นแต่ยังไม่ถ้าเราทำตอนนี้นะต้นทุนจะลดลงใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำตอนนี้ต้นทุนคือแพงประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นประมาณจักบาทประมาณ600กว่าบาทโอ้บ่ถึง 1,000 เลยเนาะ600กว่าบาทนี่โอ้ดีครับดีซิงดิจิตอลนึงเนี่ยดีมากเลยไพ่2ประจิตครับผม3ก่อนฟ้าแต่ก็ทางยางข้างหลังใส่จะมันขาดเดี๋ยวถ่ายไว้ดิที่ไอ้พี่เคยแหละเอาไปเฮ็ดตามพยาบาลเก่าผู้ใดพอยโฮมบ่นี่สมัยบ่พอยสมัยดิพอยยังมีใดมาสอนว่าอยู่ไหนอยู่ทางนี้ล่ะผู้พอยใหม่ไอ้นี่โฮมมานะนั่นล่ะได้มาสอนแกอยู่อ๋อเราก็ไปเห็นด้วยล่ะอันนี้ก็เปิดสอนเรื่อยอยู่นะมีคนมางานครับผมโอ้ยหัวมันเสียวไปดูเดี๋ยวให้ดูยังไม่รู้เหมือนกันเชื่อเขาผิดเลยว่าไม่ได้ดูไม่ใช่มันของมันของสิผู้ใดพอผู้สิทธ์บอกอันนี้เพิ่นว่าประเทศประเทศอันนี้ไว้ก่อนเราอีก30,000ยังค่อยจะลงเชื่อได้เนี่ยมักไอ้เศษมันให้มันเกิดความร้อนมันนะแล้วก็เป็นอาหารอย่างนึงของเห็ดลูกเคยสอนทอพุทธกับอันนี้เลยเด็ดแต่พ่อพุทธลูกเคยมันลูกของหมอปลาขึ้นกันเพื่อนมาโอเคครับหวานปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยสูตรเสมอ16แล้วก็ฝุ่นขี้หัวครับพี่น้องนะครับหลังจากเห็ดก่อนแล้วครับก่อนละวันฟุ้นขี้งัวกับปุ๋ยสูตรเสมอ16ผสมยูเรียวิเคราะห์วันหนาจังหน่อยครับมันมาเกิดอยู่ตามช่องไฟอ๋อครับผมเพราะว่าเชื่อมันที่มันเกิดตามช่องตามว่างๆดิแน่ครับเกิดอยู่ในช่องว่างคือมันเป็นช่องไฟอยู่เนี่ยบ้านหินกองไม่มีใครเห็ดเลยเด้เนาะเห็ดอยู่ค่ะมีบ่มีอยู่ถ่วงนั่นเขาจะเอาเห็ดไปส่งให้ค่ะถ้าตอนนี้เขาจะบอกว่ามีน้ำกันมั้งคะเขาเลยบอกให้ครับผมหอมป่ะครับนี่ต้องวันหรออ๋อจะถามมาเป็นลูกไร่ได้นะครับครับผมขอเป็นลูกไร่ครับลูกของได้ตรงในจุดนั่นเลยเขาจะแบบคือระบายให้ครับคือทุกอย่างต้นกำเนิดเนี่ยครับภาษาเนี่ยเหมือนได้อืมรถน้ำอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับครับผมเสียงใหม่เลยดีกว่าเก็บเดี๋ยวไทยหนาพอไปก่อนเพียบ
เกี่ยวกับว่าเราเสียใหม่ครับผมนั่นเลยเนาะต้นใจกับประธานกันได้ตลอดเวลาใส่ปุ๋ยหลังมดน้ำไปชุ่มครับขอกปุ๋ยฟุ้นฟุ้นฟุ้นมันเฮานี่ครับฟุ้นฟุ้นขี้วัวขี้ควายบ้านเฮานี่ครับหดหน้าไม่ชุ่มนั่งจังหัวน้ำแล้วก็เฮ็ดจังได๋ต่อบ่ครับมันคุ้มฮักก็สิคุ้มครบอุณหภูมิไว้อืมหัวน้ำคงอบอุณหภูมิไว้ครับคุณกลางหน่อยเก็บเสียบไม้ครับเล็กน้อยอ๋อมันกลางอยู่กลางก้อนแม่นบ่ใช่ไหมให้พวงอยู่กลางก้อนแม่นค่ะแต่ละก้อนบ่ค่ะแม่นค่ะแสดงว่าก้อนนึงนี่ใส่2ให้มันพอกันได้เกียให้คุ้มใหม่ลงให้ทออันนึงมันสูงโพดเด้อนะมันอยู่กระข้างเสียบไม่แล้วที่ปฏิคุ้มครับมันแทงลงยางแข็งเนาะบักไม่คุ้มผายางเป็นเนี่ยคนก็ลงไหมคนอดควรจะอดควรเลยผมทำกันอย่างน้ำเดียวอ๋อครับผมคว่ำไม้ไอ้อันแรกมันต้องเฮ็ดไข่กันเนาะแม่อันแรกต้องไข่เนี่ยนี่ผ่าเฮาบ่ไข่เวลาเฮาคุ้มผ่ามันก็สิบ่ได้ค่ะอืมครับเก็บไม้เราจะเหลือดิเพราะว่าเขาไม่แบ่งแค่อันเดียวครับพูดที่เจ้าโอเคอันแรกเอาเขาแค่ให้วงตรงเนี่ยมันกันไว้วงกลางเอาแม่นหรอแค่อันแรกคุ้มเอาไว้ 30,000 นะครับแบบนี้ครับ 30,000 เอากระจกประถมดีแน่ๆผ่าได้ป่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับปฏิคุ้มครับดินถมเลยเพื่อที่สร้างอุณหภูมิสร้างอุณหภูมิเพื่อที่สร้างอุณหภูมิให้เกิดความห่อนมั้ยครับความห่อนอ่ะคุ้มผายางอบความหอนอีก3มื้อเพิ่นที่เอาเชื่อมาวานครับเชื่อเฮ็ดอีก3มื้อให้ขอบมันให้ขอบมันก่อนก่อนดินคุ้มมาติไว้3มื้อยังบ่ทันได้ปกเฟียงปกตั้งครับอีก3มื้อใช้สิเฮ็ดจังไคสิมาเอาเฟียงปกครับเฮาลงทําพยาครับนี่เนี่ยที่หลายว่าเวลาเฮาดินปกมันตกง่ายแล้วก็ล่มล่มเดินๆนี่บ่ได้พยาครับต่ําแทนครับอันนี้ผมอยากคาล่มมากอย่างผมบอกให้เราโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับได้ความรู้หลายคักขอบคุณหลายๆด้วยครับจังเป็นเบิ่งอยู่ในความรู้หลายความรู้หลายในช่วงไป